กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300มาสู่ช่วงประชันเสียงดีกันแล้วนะครับน้องเฟิร์นจากสุราษฎร์ธานีตอนนี้คะแนนคะแนนมีอยู่100100เท่ากันเป๊ะเลยนะครับตอนนี้มาคุยกับทางสุราษฎร์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันทุลีคุณมงคลธรรมฤทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับมีลุ้นแล้วนะอีกนิดเดียวนะย้ำอีกทีครับ1ล้านถ้าไปถึงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปสร้างสนามกีฬาครับสนามกีฬานะฮะของตำบลใช่ไหมฮะออกกำลังกายกันออกกำลังกายกันเอาใจช่วยเดี๋ยวพี่ต้องเปิดมาหนูจ๋าน้องนอนไม่หลับค่ะน้องนอนไม่หลับเพราะว่าหนูก็ซ้อมอยู่จะเที่ยงคืนแล้วยังไม่ง่วงเลยนะโอเคอ่ะพร้อมเลยเชียร์สุราษฎร์พิมพ์2นะครับอย่าลืมพิมพ์2ส่งมาที่4777666ใกล้จะปิดแล้วนะครับพร้อมนะพร้อมค่ะน้องนอนไม่หลับครับน้องเฟิร์นสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์เชียงใหม่ส่งเสียงให้แล้วขอบคุณค่ะน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนหลับตาฝันไปอุ้ยตกใจมีคนเอาปืนมายืนมายืนเอาปืนจ้องจะยิงตรงนั้นเอาปืนจ้องจะยิงตรงเนี้ยจ้องปืนแล้วก็เล็งตรงนั้นจ้องปืนแล้วก็เล็งตรงเนี้ยว้ายดูกระตอกใจน้องนอนงุนงิดมันคิดอะไรไม่รู้ไอ้คิดเรื่องไร้ชู้ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเผลอหลับไปครู่ฝันเห็นงูตัวเป็นๆมันมารัดมาเข็นทำท่าจะชกตรงนั้นว่าทำท่าจะชกตรงเนี้ยว่าทำท่าจะกัดตรงนั้นว่าทำท่าจะกัดตรงเนี้ยวายหนูก็ตกใจนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายน้องนอนไม่ได้ร่างกายอ่อนเพลียเต็มที่ก็ทมตาหลับไปฝันตกกระใจทุกทีหนูฝันเห็นผีทำท่าจะจับตรงนั้นก็ทำท่าจะจับตรงเนี้ยก็ทำท่าจะบีบตรงนั้นก็ทำท่าจะบีบตรงเนี้ยว้ายหนูก็ตกใจนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับไม่ไหลร่างกายไม่ไหวเหนื่อยใจเพลียพลับหลับตาหลับตาเห็นหมอรูปร่างเธอเข้มเดินมามาโชว์เข้มฉีดยาทำท่าจะฉีดตรงนั้นทำท่าจะฉีดตรงเนี้ยทำท่าอีจิ้มตรงนั้นทำท่าอีจิ้มตรงเนี้ยว้ายดูกระตอกใส่มันกำลังจะตกบูนตรงนี้อยู่แล้วไม่ถึงว่าทำไมก่อนร้องถามว่าร้องเพลงอะไรถึงหัวเราะขนาดนั้นบอกว่าคงนึกถึงท่าตัวเองโอ้เดี๋ยวเราจะต้องเต้นยังไงขนาดไหนวะเนี่ยตายแล้วนะเพลงคุณนายก็ต้องสนุกสนานอย่างนี้นะฮะเป็นธรรมดาอ่ะหายง่วงหายง่วงเป็นไงครับน่ารักมากค่ะดูแล้วก็คือพี่สนุกคนดูก็สนุกและที่สำคัญงูบนหัวพี่แอดก็สนุกไปด้วยขอให้โชคดีวันนี้เฟิร์นทำได้ดีมากขอให้โชคดีค่ะน้าโอเคครับอ๋อที่ร้องนี่หมายถึงพี่แอดใช่ไหมที่จะมาทำนู่นทำนี่เนี่ยไม่พูดไปเลยเปื่อยพี่แอดเขาเป็นอย่างนั้นได้ไงบ้างพี่แอดก็เป็นแค่งูดินค่ะงูดินงูดินน้องเฟิร์นทำได้เกินคาดนะครับเพราะดูเห็นเงียบๆนะครับแต่ว่าเพลงพาไปทำให้สนุกเข้าทางถึงสนุกก็ทำได้ลีลาดีแล้วทำให้หลับตานึกภาพไปด้วยตอนที่เป็นฉีดยาเข็มฉีดยาตอนนั้นนะโอ้โหไม่ต้องฉีดยาโอ้โหดูห่วงเรื่องฉีดยาไม่อยากฉีดไม่อยากเป็นคนไข้เลยครับโอ้
เธอทางเข็มใหญ่ครับอยากไปคุณหมอโอเคพี่ตั้งฮะหนูต้องขออภัยพี่กิ๊กแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ดิฉันอาจจะฟังเพลงไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงกินเจฟังเพลงไม่ค่อยได้นะคะทำไมเดี๋ยวๆกินเจทำไมต้องฟังเพลงไม่ได้คุณเดี๋ยวก่อนก็เพลงมันมีเนื้อค่ะเนื้อคนละแบบนี่มันเนื้อร้องไม่เกี่ยวอ๋อเหรอคะแต่ชอบนะน้องเขาร้องแบบว่ามีสำเนียงใต้ดีด้วยผสมมันนิดๆไม่รู้ว่าชอบมากกว่าของคุณฮายอะคะร้องดีร้องดีสนุกสนานนอนไม่หลับอุ๊ยอุ๊กบ่วยเลาะต้องบอกว่านะฮะบ่วยเลาะนอนไม่หลับนะฮะนอกจากชอบลีลาการร้องใช้เสียงดีแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ชอบมุกช็อตด้วยได้คะแนนตรงนี้แหละชอบมากฟังพี่ภูบ้างทะลึ่งนะเนี่ยเอาเพลงเขาคิดเล่นคุณคิดเองเปล่าคิดเองเปล่าอ๋อเหรอสงสัยผมจะคิดไปเองคือน้องเฟิร์นครับวันนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆคือเนี่ยผมเขียนไว้เนี่ยบอกว่าร้องดีไหลลื่นไม่เกร็งสัดส่วนดีกรูฟดีฟังแล้วมันสนุกเด้งดีภาพตรงเด้งคือมันเด้งเนี่ยที่ไก่เขาบอกที่สำคัญคือลีลาพริ้วสีหน้าแววตาเขาทะเลนกำลังดีไม่ทะลึ่งก็เลยทำให้ทุกคนสนุกผมว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็คงสนุกคิดเหมือนกันสนุกสนานไปด้วยสรุปคือวันนี้ยอดมากเลยจอโอเคครับแต่ได้ไม่ได้จากกรรมการแล้วอยู่ที่คะแนนโหวตนะฮะเอาเลยเอาเลยเอาเลยตอนนี้แหละนี่นี่ข้อแรงตายนะคะแรงตายเลยถ้ามาวันนี้นี่ตื่นเต้นมากนี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะข้อกำลังใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้องชาวใต้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะพิมซ่องค่ะพิมซ่องนะคะซ่องมาทีซี่777666นะคะเป็นกำลังใจให้สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะฮะเอาสุราทำหน้าที่คนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าครับช่วงหน้าน้องส้มปล่อยจากเชียงใหม่จะสู้เขาได้หรือไม่คะแนนพื้นฐานตอนนี้มีเท่ากันคะแนนของกรรมการจะได้เท่าไหร่ไม่ทราบแต่คะแนนของท่านผู้ชมนะอย่าลืมสำคัญกว่าอีกสำคัญมากนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะครับน้องส้มปล่อยจากเชียงใหม่ครับสนับสนุนโดยศูนย์บริการรถยนต์ Be Quick 7-Eleven เครื่องสำอางมาร์คอัพโรซ่าพร้อมไฮเตอร์ออกซีกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศ